เจ้าชายมาตามหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงมาช้อปปิ้งหลงไป5ปีหลงไป5ปีกระโปรงถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะเดินลงมาเป็นยังไงบ้างคะต้องถามไม่ยากไม่คิดว่าจะติดขนาดนั้นค่ะใช่ค่ะสุ่มใหญ่มากค่ะก็ดีค่ะมีคนมาช่วยทันร้องเพลงสดจนเวทีก็เป็นแบบเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนึงเนาะจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็เป็นอะไรที่แบบโอเคมันก็ออกมาดีในระดับนึงนะคะครั้งแรกในชีวิตค่ะก็หลงตัวเองเหมือนกันไม่ด้วยเลือกไม่ถูกว่าจะร้องคีย์ไหนแล้วคีย์ค่ะสนุกดีค่ะไม่กล้าแบบโชว์พลังเสียงแบบว่าสดๆเรียวๆเลยจริงๆก็จริงๆเราก็ร้องสดกันครับใช่ค่ะอันนี้แค่ไม่มีดนตรีแต่ก็โชคดีที่แฟนคลับเป็นคนบอกผมเองว่าเพลงผิดนะแต่ว่าจะร้องไปเลยแต่ว่าก็โอเคครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันร้องจริงๆก็ทุกคนก็พยายามแบบเอาให้งานออกมาดูดีแล้วครับใช่เรียกว่าเพิ่มความกินความฟินต่อเนื่องมาจากคอนเสิร์ตช่วงสามจริงๆคอนเสิร์ตก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบไปดูไปให้กำลังใจเราครับผมฟีของเราเป็นเวทีหลายคนขึ้นบินกันมาครับก็มีแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับในรูปแบบของคู่นั้นอะไรเงี้ยใช่ของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สวยดีครับมีน้ำแบบว่าเรื่องดราม่านิดหน่อยใช่เพลงนี้แบบว่าชักอารมณ์อะไรอุ้ยไม่นะครับเราก็ต้องการที่จะให้คนดูมีความสุขเลยครับยากไหมคะกับสายฝนอะไรเงี้ยเราแบบไม่ยากครับไม่ยากครับใช่แล้วก็มีการซ้อมกันก่อนมีการรันทรูกันก่อนอะไรเงี้ยครับเนื้อหาของเพลงยื้อด้วยแต่เพลงยื้อจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ร้องเหมือนกันเพราะมันร้องยากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พี่หนึ่งและลงวิทย์ก็ให้โอกาสเราแล้วก็เราก็สามารถทำออกมาได้ในระดับหนึ่งที่เราก็คิดว่าเราก็ทำมันได้ดีหลายคนบอกว่าเพลงนี้ก็ขอกระแสความปัญหาของเราก่อนหน้านี้มาเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เกี่ยวค่ะคือพี่หนึ่งให้เราร้องเพลงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่เขาห่วงมากแล้วเขารักมากแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากแล้วเขาอยากจะให้เราแบบได้พิสูจน์เสียงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกเพลงนั้นเปิดกันเองไหมคะบนเวทีไม่นะครับไม่ประมาทมากกว่าเพราะว่าก็คอนเสิร์ตด้วยเนาะแล้วก็ต้องมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็ประมาทหน่อยคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเฟิร์มว่าเราทำจริงความจริงไม่ได้เป็นก็ไม่ได้มาคอนเฟิร์มอะไรนะฮะก็เป็นงานนึงที่ช่อง3เนี่ยครบรอบ47ปีเนาะนะก็อยากจะแบบมอบให้กับแฟนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เหนื่อยกันมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยงานที่ต่อเนื่องขึ้นปีนกันอย่างนี้อ๋อแต่ฟินเนาะคิดเองครับไม่ใช่สคริปต์ครับผมครับก็เป็นอีกแบบว่าเขาจะให้โอกาสแบบว่านักแสดงแบบลองคิดกันเองซิอะไรเงี้ยเพราะสคริปต์ที่เขียนมาก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าปากอาจจะไม่ได้แบบดูพิ้วกันมากนักอะไรเงี้ยเราก็เลยต่างคนก็ต่างคิดกันเองควักของดีออกมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับสนุกดีเตรียมกับย่ามาก่อนไหมหรือว่าแบบสดบนเวทีเลยไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมใช่ค่ะของหนูก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกันอะไรนะฮะก็ไม่ได้ตอกย้ำอะไรครับผมเล่นคำเล่นคำจิ้นปิ้นขนาดนี้หลายคนก็รอบภาพความหมายที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไปอาจจะเพราะว่าด้วยงานด้วยแบบว่าอะไรที่แบบไม่ได้มีงานที่มันออกเป็นงานคู่หรือออกมาในสื่อในรูปแบบรูปภาพหรือว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเบื้องหลังเราก็ยังทำงานด้วยกันเจอกันทุกวันอยู่ครับผมก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรครับผมก็จริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเรื่องอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านไปได้ดีครับคุณพระคุ้มครองครับตอนนั้นตกใจไหมผมใส่เจ้าแม่นาคีช่วยให้น้องหนิงมันจะยุบลงไปเลยเงี้ยยุบลงไปนิดนึงครับนิดนึงใช่ครับตอนนั้นแต้วเขาแบบใจเสียตกใจเลยก็จริงๆก็ตกใจกันทั้ง3คนแหละครับผมตกใจ3คนแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดึงสติกลับมาแล้วก็เอาให้จบเพลงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็กลับไปก็เลยแบบว่าทีมงานก็เลยแก้ไขตรงนี้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับจริงๆคงไม่เกี่ยวมั้งครับอาจจะเพราะว่าด้วยจังหวะที่ก้าวเข้ามาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้ทั้งเคนทั้งพี่เต้าก็แบบว่าหลุดออกมาได้อะไรเงี้ยครับจะทำน้องในวันที่ไปถ่ายภาพกับน้องสาวนั่นเองซึ่งไม่ได้เจอน้องนานแล้วก็เลยได้ถ่ายรูปกันณเดชน์คนถ่ายรูปใช
ก็ถ่ายครับแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายห่วยแตกมากถ่ายให้บ้างครับเห็นน้องโง่ติดกับยาย่ามากจริงผมว่าเด็กๆหลายคนถ้าเขาชื่นชอบนักแสดงหรืออะไรคนไหนเขาก็จะแบบเขินๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่แบบนานๆทีได้เจอพี่ย่าด้วยเขาอยู่บ้านก็เรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเด็กน้อยเบื่อผมแล้วเพราะว่ามันก็มีภาพแบบครอบครัวอะไรเงี้ยครับพอดีว่าน้าได้มีโอกาสขึ้นมาอะไรกันก็เลยนัดพอดีก็ได้จังหวะพอดีก็เลยนัดทานข้าวเดี๋ยวจะมีงานแฟนมีตติ้งกันอีกไหมฮะคนยังครับยังครับไม่มีการโปรเจกต์อะไรกันไม่ได้ทำรูปกันอีกสำหรับปีนี้พวกเรายังครับปีนี้มันค่อนข้างที่จะแน่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้ามีอะไรคงอัปเดตให้ฟังครับรอดูละครคู่กันก็ใช่ค่ะเล่รับสลับล่างนะครับผมก็คงจะได้ดูเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีลิขิตรักกับทางพรินเซสใช่ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอีกเรื่องของใช่ค่ะก็ลิขิตรักกับทางเพนเซสก็น่าจะปีนี้ละค่ะครับหวังว่าอย่างนั้นใช่ค่ะต่อเนื่องเลยสองเรื่องอาจจะไม่ต่อเนื่องกันต้องเว้นหน่อยได้รับค่ะแต่ลิขิตเป็นเจ้าหญิงแบบนี้เลยลิขิตโอ้ยเจ้าหญิงเก่งมากเลยเจ้าหญิงบูอ่ะเจ้าหญิงแบบไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้หรอกมีผ้ามีอะไรไหมคะคะมีผ้าเจ็บตัวเลยไหมมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าบางทีแค่เราเดินเข้าฉากเราก็แบบว่ามีแผลได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้แบบว่าแปลกไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถ้าหญิงสวยมากสวยครับแต่ถ้าไปดูในเล่นลับผมจะสวยกว่าเก่งจริงหล่อกระจายหล่อก่อนหล่อค่ะตรงนี้ก็หล่อในละครก็หล่อ